สำหรับวิธีใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหารมิสเตอร์โรบอทก็เริ่มด้วยวางเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับตามนี้เอียงหันด้านหน้ามาหาเรานะครับแล้วก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยหลังจากนั้นติดตั้งถาดนะครับคุณก็ต้องสวมตัวที่เอาไว้รองคาร์บอนด้านหลังให้แน่นๆนะครับสวมเข้าไปให้พอดีนะแล้วก็ถัดจากนั้นตัวนี้เป็นถังครับที่จะใส่เศษอาหารนะครับวางตั้งให้แกนตรงนี้อยู่ด้านบนแล้วก็บริเวณนี้อยู่ตรงบากตรงนี้พอดีนะครับบากตรงนี้นะแล้วก็วางลงไปมันจะสวมตรงนี้พอดีตรงนี้ครับแกนลงไปจะสวมตรงนี้พอดีสังเกตดูวางหมุนหาตำแหน่งนิดนึงนะครับโอเคลงแล้วก็วางตรงนี้ลงนะครับจะอยู่ท่านี้พอดีสังเกตดูตรงเนี้ยที่เป็นลูกศรจะอยู่ด้านล่างพอดีนะครับหลังจากนั้นคุณจะเห็นโค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าฝายังไม่ได้ปิดเดี๋ยวดูที่คู่มือก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับปิดฝาปกตินี่แหละครับหมุนให้แน่นนะครับโอเคพอปิดฝาแน่นแล้วทุกอย่างโอเคตอนนี้ไฟอยู่ที่มีเดียมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ที่4นาทีครึ่งนะครับเป็นโหมดสแตนดาร์ดแล้วก็มีสตาร์ทโหมดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมยังไม่ใส่เศษอาหารนะผมจะใส่เศษอาหารก่อนอ่ะเปิดฝานะครับหลังจากนั้นก็เอาเศษอาหารที่คุณมีใส่ลงไปผมมีเปลือกแตงโมนะครับซึ่งเปลือกแตงโมเข้าใจว่ามันคงเหลือเศษไม่เยอะหรอกแล้วก็มีข้าวกับเปลือกไข่ครับมีเศษข้าวเหนียวบูตอนนี้มีราขึ้นด้วยแล้วก็มีขนมปังครับตัวนี้เป็นแซนด์วิชนะครับค่อนข้างแข็งและเหนียวนะโอเคน่าจะประมาณนี้พอแล้วพร้อมแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาให้ลงล็อกประมาณนี้แล้วก็หมุนครับหมุนจนเขาขึ้นเวลาโอเคดูเหมือนว่าต้องใช้เวลา4นาที30วินาทีในการกำจัดเศษอาหารแล้วก็ทำให้เป็นผงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเราฝั่งเนี้ยถ้ากดเลือกความแรงก็กดตรงนี้กดเป็น low medium large นะครับเข้าใจว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นขนาดของเศษอาหารนะครับเป็นความแรงนั่นเองนะครับกดเลือกได้เป็น medium อยู่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นเวลานะครับกดเลือกตัวนี้เป็นใช้เวลา16นาทีเลยนะเข้าใจว่าเขาเขียนว่าเฟอร์เมนต์ดูเหมือนจะเป็นการหมักดองคล้ายๆกับใช้เวลาบ่มเยอะๆครับประมาณนั้นแล้วก็ควิกนี่3นาทีครึ่งสแตนดาร์ดนี่4นาทีนะครับแล้วเวลาจะใช้งานก็คือกดค้างครับเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มหมุนแล้วนะครับเขาเริ่มจากหมุนเบาๆก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีหมุนแรงกว่านี้หรือเปล่านะครับด้วยมุมด้วยองศาพอเอามาใส่เนี่ยมันน่าจะมีการบดกันพอดีแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความร้อนด้วยนะครับตรงนี้เริ่มมีไอลองปรับดูครับรู้สึกว่าปรับโหมดไม่ได้นะครับระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานไม่สามารถปรับโหมดได้ส่วนปรับเวลาสามารถหยุดได้ครับแล้วก็ต่อครับซึ่งในระหว่างเครื่องทำงานนะครับมาดูกำลังไฟกันตอนนี้กินไฟอยู่ที่ประมาณ489วัตต์นะครับตัวสีเหลืองนะ486นะก็ตีสักเกือบ500นะครับประมาณ490วัตต์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างกินไฟนิดนึงร้อนตลอดเวลาเลยนะครับแต่ก็ได้อยู่นะเหมือนใช้เตารีดเรื่อยๆเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดพัดลมเนี่ยพัดลมตั้งโต๊ะมันอยู่ที่ประมาณ35วัตต์นะแต่คุณเห็นไหมตัวนี้กินไฟ487
7วัตต์เลยมันหลายเท่าของพัดลมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการให้ความร้อนนะก็อยู่ที่ 2.16 แอมป์เลยครับของ225โวลต์นะ 2.16 แอมป์ค่อนข้างกินไฟนิดนึงตอนนี้ผ่านมาประมาณ14นาทีนะครับจริงๆผมเข้าใจผิดนะผมเข้าใจว่าเป็น4นาที30วิผิดถนัดเลยครับจริงๆแล้วมันคือ4ชั่วโมง30นาทีนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ14นาทีกลายเป็นว่าเหลืออยู่4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ค่าไฟก็อยู่ที่ 0.1 หน่วยแล้วนะครับถ้า1หน่วยเนี่ยมันกลายเป็นว่า4บาทนะรู้สึกว่ากินไฟน่าดูเลยครับตอนนี้เหลืออีก4ชั่วโมงเพิ่งผ่านไป14นาทีก็กินไฟเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมอาจจะใช้งานไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับอาจจะตัดจบก่อนหรือไม่ก็อาจจะครึ่งนึงนะเพื่อที่จะประหยัดไฟนะครับตัวนี้ยืมเข้ามาใจจริงอ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อหรอกนะครับไหนๆก็มีเครื่องแล้วก็ขออนุญาตรีวิวให้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลไว้ให้ก็แล้วกันตอนนี้ก็อยู่ที่488วัตต์ครับกับไฟที่ใช้ไปแล้ว 0.1 หน่วยนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีไอ้น้ำครับโอ้โหร้อนๆร้อนมากร้อนมากร้อนเหมือนกับว่าเวลาที่เราใช้นึ่งไข่ใช้หม้อนึ่งอะครับทุกอย่างเดือดไปหมดเลยตรงนี้ร้อนมากๆเดือดแล้วลองสังเกตดูควันด้านหลังนะครับตรงนี้นะควันเนี่ยไอร้อนออกมาเลยร้อนๆเลยนะครับบริเวณนี้ที่ลมเป่าออกมาเนี่ยโอ้โหมือโดนไม่ได้เลยเดี๋ยวพองคือมันร้อนสุดๆเลยครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับควันออกมามันคือไอน้ำเดือดนั่นเองออกมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ติดไม่อยู่ละอาจจะต้องแกะอย่างเดียวบริเวณนี้เหมือนมีการดูดความร้อนความชื้นออกด้านนอกพร้อมกับความชื้นนั้นมันร้อนพอความร้อนในด้านในที่เขาจะพยายามระบายอากาศที่มันชื้นที่มันเป็นไอน้ำออกมาพร้อมกับความร้อนนะครับมันก็กลายเป็นว่าตรงเนี้ยมีไอร้อนออกมาโอ้โหมันเหมือนกับหม้อนึ่งที่มีความร้อนออกมาเยอะๆครับบริเวณนี้แตะไม่ได้เลยเพราะมันร้อนมากๆด้วยความอยากรู้นะครับขอลองสักหน่อยลองสต็อปแล้วก็ลองเปิดดูจริงๆมันร้อนมากนะครับร้อนมากๆนะต้องระวังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยไอร้อนเต็มๆเหมือนเวลาที่เราใช้ซึ้งใช้หม้อต้มโอ้โหมันคือการบดแล้วก็ให้ความร้อนไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาลองกันว่าถ้าเกิดเอามาหมุนใส่กับที่เดิมเนี่ยมันจะทำงานต่อได้ไหมเป็นข้อมูลไว้ให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคเริ่มใหม่อ่ะเวลายังอยู่ครับเวลายังอยู่สามารถต่อได้เลยนะครับเดินต่อด้วยข้างในก็คือเศษอาหารที่มันเริ่มบดแล้วเริ่มให้ความร้อนแล้วเริ่มหนืดแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับตั้งแต่430นะครับตอนนี้ลดลงมาถึง323ก็1ชั่วโมงเศษมาดูกันว่าค่าไฟจะเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไฟที่ใช้ไปก็อยู่ที่ 0.37 หน่วยนะครับ 0.37 หน่วยเข้าใจว่าน่าจะประมาณบาท50ไม่เกิน2บาทตีคร่าวๆนะครับสังเกตดูกำลังไฟเขาจะลดลงเหลือประมาณ 7.8 วัตต์ก็ประมาณ8วัตต์เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ความร้อนทำให้น้ำระเหยออกไปเกือบหมดแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้กำลังไฟลดค่าไฟก็จะลดลงด้วยเหมือนกินไฟน้อยลงครับประมาณนั้นมาหยุดดูนะครับเราเปิดดูต้องระวังความร้อนด้วยนะผมจะเปิดให้ชมนะครับตอนนี้ก็เหลือเป็นแห้งๆนะครับค่อนข้างหนืดแล้วเข้าใจว่าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็พอไอ้น้ำระเหยออกหมดเนี่ยมันจะเริ่มแข็งพอเริ่มแข็งแล้วแตกเป็นผงนะครับก็เหลือเวลาเยอะนะใช้เวลาที่ผมตั้งตอนแรกคือประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เหลือ3ชั่วโมงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ตีคร่าวๆนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ว่าในแต่ละรอบเนี่ยซึ่ง4ชั่วโมงครึ่งคำนวณค่าไฟออกมาแล้วอาจจะประมาณ 4-5 บาทต่อครั้งนะครับก็ประเมินคร่าวๆนะซึ่งผมไม่แน่ใจไม่น่าจะเกิน5บาทหรอกนะครับต่อครั้งนะกลายเป็นว่าคุณจะต้องเสียเงินในการที่จะทำลายเศษอาหารตรงนี้ด้วยเป็นค่าไฟนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟของคุณว่าหน่วยละเท่าไหร่นะครับก็ลองคำนวณดูแต่ผมเนี่ยก็จะหยุดเพียงแค่นี้แหละซึ่งผมไม่ได้คิดว่าจะต้องทำเป็นคาร์บอนขนาดนี้นะครับสิ่งที่จะต้องจ่ายนอกจากซื้อเครื่องนี้แล้วเพื่อที่จะกำจัดเศษอาหารแล้วนะครับคุณจะต้องใช้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศด้วยนะเพราะว่าความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนทำอาหารเลยเศษอาหารซึ่งบางทีมีกลิ่นเน่ากลิ่นบูดหรืออาหารคละกันเนี่ยพอมันมีกลิ่นออกมาเนี่ยคุณจะต้องทำที่ระเบียงนะครับถ้าทำในห้องเนี่ยกลิ่นจะฟุ้งบ้างเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหมือนต้มหรือนึ่งเศษอาหารกลิ่นมันต้องแรงกว่าอาหารปกติอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันร้อนเต็มๆร้อนนานด้วยกว่าน้ำซึ่งมีอยู่ในเศษอาหารเนี่ยมันจะหมดนะครับปกติเราทำอาหารเนี่ยมันก็ยังมีน้ำอยู่นะแต่ต่างกันเวลาเรากำจัดเศษอาหารเนี่ยเราต้องการให้มันแห้งสนิทแล้วเป็นผงนะครับฉะนั้นความร้อนมันต้องถูกออกมาเต็มๆอยู่แล้วเต็มห้องอยู่แล้วฉะนั้นต้องวางที่ระเบียงอย่างเดียวนะครับและอีกอย่างนึงคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในการกำจัดเศษอาหารแทนที่คุณจะทิ้งก็พอตอนนี้คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อที่จะกำจัดเศษอาหารทั้งหมดซึ่งถ้าคุณมีเศษอาหารเยอะก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีอยู่3เรื่องที่คุณจะต้องจ่ายนะครับ1คือเรื่องค่าไฟที่คุณต้องจ่ายค่าไฟให้กับเครื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องกำหนดความร้อนนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกให้หมดแล้วก็เรื่องกลิ่นในห้องนะครับมาแน่ๆเต็มๆ แล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องความร้อนนะครับความร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยควรจะเป็นความร้อนที่ไม่ต้องเอาไว้ในห้องนะครับในห้องนี้มันจะร้อนเต็มๆเลยคุณเปิดแอร์นี่คุณโดนแน่ๆนะครับก็ต้องเอาไว้ระเบียงมากกว่า3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณถ้าคิดจะซื้อเครื่องนี้มาเนี่ยต้องพิจารณาด้วยนะครับผมก็หยุดเพียงแค่นี้ยืมเข้ามารีวิวให้ชมนะครับถามว่าผมจะใช้ไหมผมคงไม่ใช้แน่ๆเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอยู่3เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับผมเองไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านได้มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ